วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการไอออกนอกบ้านรายการที่จะพาทุกคนไปนอกบ้านออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆถ้าใครคิดเหมือนผมตามผมมาได้เลยครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชิลร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งย่านเกษตรนวมินทร์คาเฟ่ที่ได้ชื่อว่ามีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดใครที่เป็นสายรักธรรมชาติบอกเลยว่าห้ามพลาดนั่นก็คือร้านหมอกคาเฟ่นั่นเองต้องบอกเลยว่าเป็นร้านคาเฟ่ที่ตกแต่งบรรยากาศร้านให้เข้ากับธรรมชาติได้อย่างลงตัวสามารถมานั่งทำงานนั่งดูต้นไม้ฟังเสียงน้ำตกได้อย่างเพลิดเพลินกันไปเลยทีเดียวทางร้านก็ได้จัดเตรียมของหวานหลากหลายชนิดทั้งชีสเค้กโรมะพร้าวหรือทีรามิสุซึ่งทานกับกาแฟเนี่ยเข้ากันอย่างลงตัวฟินไปอีกแบบเลยทีเดียวหรือจะสั่งอาหารทางร้านก็มีเมนูให้เลือกหลากหลายทั้งไทยและเทศอีกด้วยด้านนอกนะครับทางร้านก็จะแบ่งเป็น2โซนซึ่งผมจะพาไปชมโซนแรกก่อนใครอยากสูดอากาศบริสุทธิ์ให้ชุ่มปอดชื่นใจจังเลยครับร้านนี้นะครับเขาจัดสวนได้อย่างลงตัวมีทั้งต้นไม้นานาชนิดมีน้ำตกมีลำธารเล็กๆแถมยังมีไอ้น้ำที่พ่นออกมาทำให้บรรยากาศชวนฝันน่าหลงใหลมากยิ่งขึ้นเลยครับใครเป็นสายถ่ายรูปสายโซเชียลรับรองว่าต้องได้รูปสวยแน่นอนถ้าไม่ได้บอกผมเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ครับแล้วอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับทุกคนก็ต้องไม่พลาดซิกเนเจอร์ของทางร้านนั่นก็คือกาแฟหมอกแก้วนี้นั่นเองมีทั้งแบบร้อนแบบเย็นใครที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดเลยนะครับผมจะสั่งทานคู่กับทาโก้หมูจานนี้ชีสเยิ้มๆบอกเลยว่าฟินมากๆเลยครับหลังจากทานเสร็จแล้วผมจะพาไปแนะนำอีกโซนหนึ่งที่ต้องบอกว่าชิลไม่แพ้กันเลยนะครับทางด้านนี้เป็นโซนที่นั่งติดกับริมบึงฟินไปอีกแบบยิ่งช่วงเย็นๆต้องบอกเลยว่านั่งมองพระอาทิตย์ตกจากมุมนี้ได้ฟิลได้รูปสวยกันอีกแบบนึงไปเลยร้านหมอกคาเฟ่เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 19:00 น.ของทุกวันอยู่ตรงถนนประเสริฐมนูนกิจเลยช็อกโกแลตวิวมานิดหน่อยร้านจะติดกับริมบึงเลยครับใครอยากมาสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดถ่ายรูปสวยๆสายชิลสายคาเฟ่สายโซเชียลบอกเลยว่าร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของไอออกนอกบ้านด้วยนะครับคลิปต่อไปเราจะพาไปไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ